คือตัวอะไรอ่ะขอจิ้มหน่อยถ้าเราไม่กลัวมันก็จะไม่กลัวเราใช่ไหมเลยขนลุกไปแล้วบอลลูนมันใหญ่มากอยากจับก็ว่าอยู่ใครว่าบอลตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่งานเกษตรนเรศวร Expo 2023นะคะจะบอกว่างานที่นี่อ่ะใหญ่มากมากจริงๆนะคะพื้นที่ทั้งหมดกว่า40ไร่กันเลยทีเดียวร้านค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเกษตรหรือว่างานโซนของสัตว์เลี้ยงก็มีเยอะเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในงานมีอะไรบ้างนะคะเราอยู่กันที่โซนของสัตว์เลี้ยงนะคะโซนของสัตว์เลี้ยงนะคะจะจัดอยู่ที่ใต้อาคารเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างมีสัตว์แบบไหนที่น่ารักบ้างไปเลยค่ะเราคือตัวอะไรอ่ะทุกคนเห็นน้องงูตัวนี้ไหมเราเห็นน้องนิ่งๆเราคิดว่าน้องเป็นงูปลอมที่เขาสตาร์ฟเอาไว้ไปเดินดูสัตว์อื่นแป๊บเดียวเชี่ยน้องมาเลื้อยตอนแรกว่าน้องเลื้อยก็ตกใจแล้วนะน้องแม่งสุดจริงว่ะจะจับอย่างน้องเขาไหมโหดร้ายเกินไปตอนแรกคิดว่าเป็นงูปลอมนะเธอคิดว่างูปลอมเพราะว่ามันงูจริงดูเขาจับดิดูน้องเขาจับนี่จะพามาดูนี่ฮิปโปแคทอุ้ยเธอมันคือฮิปโปจริงเหรออ้าวจริงๆไหมตอนแรกคิดว่าหนูไม่มีขนมันใช่เหรอฮิปโปมันต้องตัวใหญ่ปะอ๋อแต่มันพ่วงด้วยแคะไงใช่ฮิปโปแคะมันก็เลยแบบตัวแค่นี้มันตัวน้อยมากเลยอ่ะแต่มันไม่มีขนนะใช่อันนี้ก็คือจะมีพวกให้นมให้หญ้าของสัตว์ด้วยนะคะทุกคนไอ้เจ้าตัวเนี้ยโคตรป่วนเลยทุกคนป่วนทุกคนที่เข้างานโคตรดื้อมันป่วนจังเลยตัวเนี้ยทำไมป่วนจังเลยเราอ่ะเห็นไหมโชว์กายกรรมให้ดูอีกแล้วอุ้ยต้องปวดมากเลยไปเดี๋ยวเราพาไปดูโซนสัตว์ที่เราชอบมากๆชนิดหนึ่งก็คือแมวจ้าเนี่ยแมวจะบอกว่าเนี่ยแมวเนี่ยแมวเรายังติดใจกับน้องงูตัวนี้อยู่นะทุกคนงูมันนิ่งได้ขนาดนี้จริงๆหรอจริงนะมาทางนี้มาทางนี้จะบอกว่าจะพามาดูหมูมันทำอะไรอ่ะกินน้ำแต่จะว่าไปน้องก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมันเลื่อมมากเลยอ่ะเจ๊ไหนเคยกินเปล่าผัดเผ็ดหมูน้องนอนน่ารักมากอ่ะข้ามามือใหญ่เข้าไปในกรงยังอยากเข้าไปนิดเดียวเองอยากจับอยากจับนอนไม่สนใจอะไรเลยไอ้ตัวนู้นก็นอนไม่สนใจอะไรเลยเป็นสัตว์ที่เราชอบนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราชอบนอนตัวนู้นไปดูตัวอะไรไม่รู้มันมีหมาด้วยนะมีหมาด้วยไหนหมาไปดูไหมเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเฮ้ยหมาแมวแมวเหรอแมว
บึ้งดีจังเออมันน่ารักมากเลยอ่ะดูหมาต่างดาวแมวต่างดาวดิเห็นปะอ๋อไม่มีขนโซนสัตว์เลี้ยงจะมีแค่ด้านใต้ตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเดินสะดวกหน่อยเพราะมันอยู่ในร่มด้วยว้าวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรหนูฮิปโปค่ะหนูฮิปโปตัวเดียวกับหนูแคสตี้อ่ะค่ะตามันสีแดงอ่ะอันนี้เป็นเผือกตาแดงหมดแล้วไหมคะตัวเล็กนี่ยังไม่ลืมตาหรอคะลืมแล้วค่ะข้าวเองเจอไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกเราไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยตกใจถึงกัดตัวใหญ่รุ่นใหม่ใช่ไรที่สุดตอนแรกเขาคิดว่าตุ๊กตาเห็นมันขยับได้เมื่อกี้ตอนนี้มันแบบมองข้างหลังเหมือนช้างเลยอ่ะผิวแบบมันเงามากเลยไปเลี้ยงสักตัวไหมไม่แค่ยมก็ปวดหัวเพียงพอแล้วไปดูชั้นบนป่ะชั้นบนว่าชั้นบนมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าชั้นบนเหมือนจะมีบูธอะไรสักอย่างไปบันไดอยู่นี่ไปไหนได้สองทางเธอมันคือบันไดเลื่อนวะทำไมเราจบไปแล้วมันเจริญได้ขนาดนี้แต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้กูเดินอย่างเดียวเลยนะจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะเราเป็นเด็กมอนอเว้ยแต่พอจบมาแล้วดูดิบันไดเลื่อนจ้ะสิ่งที่เราไม่เคยได้ตอนเรียนเศร้าว่ะเราเดินตั้ง4ชั้นไอ้ยาบันไดเลื่อนมอนอตื่นเต้นไปไหนตอนนี้เราก็อยู่ชั้นบนของโซนของสัตว์แล้วนะคะก็คือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นโซนอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีของกินนะทุกคนลองเข้ามาดูกันเราเจอสิ่งที่เราอยากกินแล้วเราตั้งใจมากเลยวันนี้ว่าเราจะไปกินอะไรดูสีหน้าของคนอยากกินสิทุกคนให้ดูหมูดูสิเป็นหมู3ชั้นที่สวยนะพอดีมากเลยมีเนื้อกับมันสลับกันเราชิมกันเลยขำเดินๆกินน้ำลายก็ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าจะไม่ให้คืนน้ำลายได้ยังไงคืนน้ำลายนิดเดียวเองพอๆนะหนังก็คือกรอบนุ่มเลยใช่หนังกรอบเนื้อนุ่มเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมาชิมมาสิต้องให้ตาป้องกินด้วยเพราะว่าขึ้นมาหลายอึกๆเลยเดี๋ยวแต่แกน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเนาะนี่อันนี้70บาทนะทุกคนว้าวเดี๋ยวเรามาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงถ้าเพิ่มพริกน้ำปลาเข้าไปอ่ะอร่อยรสชาติมันค่อนข้างที่จะจางไปหน่อยมันค่อนข้างที่จะอ่อนอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำเยอะด้วยแหละอาจจะทำเยอะอาจจะกลับไม่ค่อยถูกแต่ว่าสำหรับเราก็คือหน้าตาโอเคน่ากินแต่รสชาติจืดไปนิดนึงถ้าเติมพริกน้ำปลาพอดีใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูของกินอย่างอื่นกันต่อนะทุกคน
แค่เนี้ยมันไม่พอกินหรอก ตอนนี้เราก็มาถึงตรงโซนของกินกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นถนนยาวไปถึงด้านหน้าเลยของกินเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างนี่ไงปลาไข่เออกรอบไหมกรอบมากมากกรอบจริงกรอบอร่อยตอนช่วงกลางวันร้านยังไม่ได้เปิดเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราจะพามาเดินอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ 11:49 เกือบเที่ยงแล้วแต่ว่าร้านก็ยังมาไม่เต็มนะเขาน่าจะเปิดโซนบ่ายๆเย็นๆ okay. คือด้วยความที่คนยังไม่ได้กินข้าวอะนะแล้วก็มาเดินของกินเนี่ยตายตายโหทุกคนคือมันเยอะมากเราเดินมาสักพักนี่คือเยอะมากที่นี่อ่ะเขามีร้านค้ามาตั้งกว่า200กว่าร้านเลยนะทุกคนที่เขาเอานำมานี่งานนี้จะบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่มอนอเล่นใหญ่เมื่อกี้ห้องน้ำว่าไงนะอะไรนะเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าทำไมเราถึงมาเดินตอนเย็นอีกรอบหนึ่งคือเราพาไข่มุกไปทำฟันในตอนบ่ายแล้วเรายังเดินงานไม่เสร็จเราเลยมาเดินตอนเย็นอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ห้องน้ำว่าไงนะมันค่อนข้างจะแค่แบบอันนี้ใช่ไหมเดินเข้าไปชิวนั่งข้ามหันก็แบบเอียงเอียงเอียงได้นิดหน่อยแล้วก็ออกมาได้เลยอันนี้เขาจะเลื้อยไปทั่วไหมคะหรือว่ามันจะลงดินลงเมื่อได้ถามแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้แล้วนะจ๊ะไม่ต้องสืบ3ต้นถามว่าชื่ออะไรจำไม่ได้ดูสิต้นอะไรยังจำไม่ได้เลยชื่ออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันหาของกินที่มันเคี้ยวง่ายๆสักหน่อยปะของกินตะการตามากกินน้ำมะพร้าวไหมลำไยใช่ไหมใช่ลำไยแก้วนึงเท่านั้นครับอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยร้านนี้เหรอเก็บอุ้ยมะพร้าวน้ำหอมอร่อยหมึกย่างหมึกย่างไปลองกินหมึกย่างกันอุ้ยเพิ่งทำฟันมาก็ยังจะกินเนาะตัวอย่างละไม้ก็พออย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยแล้วก็น้ำจิ้มเขาตัดนะลองชิมโอ้ยอยู่ตรงลำโพงพอดีเลยอ่ะน้ำจิ้มเปรี้ยวมากเลยโอเคเลยถือว่าอร่อยใช่ไหมถือว่าอร่อยแต่ว่าเปรี้ยวมากก้มไปไหนอะก้มตามเลยไหนวะก้มตามทำไมจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าตอนนั้นก้มทำไมทำอะไรเดี๋ยวเราจิ้มให้เธอไงเหรอมันต้องก้มขนาดไหนเลยเหรอเขาก็ก้มตามเธอเลยนะอุ้ยมาปากอยู่นี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 ่ถ้าน้ำจิ้มเขามีน้ำเชื่อมให้สักนิดนึงนะเพอร์เฟกต์มากเลยเอาไหมเธอกินไปถอดคำแล้วเขาคำนี้เขายังเยอะไม่หมดเลยเนี่ยร้องไห้ทำไมไม่ไหวเผ็ด
มีฟู้ดฮับด้วยอุ้ยคนขายหล่อจังขอบคุณค่ะพี่เขาบอกว่าบอลลูนเขาจัดเพิ่มให้1วันเออแล้วก็มีโชว์นกแก้วด้วยที่ลานน้ำพุตอนนี้เขาอยากขึ้นบอลลูนทำให้ขึ้นทำให้ขึ้นมาให้ดูเฉยตื่นตาตื่นใจโอ้นี่บางนี่บางนี่บางนี่เนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วไม่ดูอะไรเลยทางก็ไม่ดูอุ้ยมีหลายอันนะเนี่ยขึ้นแล้วให้บอลลูนช้างอันนี้ก็คือเขากำลังจะปล่อยบอลลูนนะคะทุกคนที่เราชอบบอลลูนอ่ะมาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆดูใกล้ได้แค่ไหนนี่ไงเขตเขากั้นไว้ใช่เขตก็มีกั้นไว้แล้วสูงขึ้นไปแล้วโอ้ยอันนี้กำลังขึ้นไปน่ารักนกฮูกอีชี่มาลุ้นนกฮูกน่ารักดีอุ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะเธอบอลลูนมันใหญ่มากอยากจับเขาทำอะไรเขาจะเทข้าวเหรอเขาจะเทข้าวตอนนี้เหรอใช่มั้งไม่ใช่ไม่ใช่หรอกก็ไม่เข้าใจว่าจะตกใจอะไรกันขนาดนั้นเขาปั่นเครื่องให้ดูเฉยว้าวนี่ไง yes อยากไปเทศกาลงานบอลลูนเลยเนาะนี่ทางนี้ด้านนี้ด้านนี้เช๊โอ้ฮะเธอร้องอุ้ยไม่เอามันเจ็บอุ้ยไม่เอามันเจ็บร้องขอจิ้มหน่อยดิขอจิ้มหน่อยเขาขอจิ้มเฉยเขาไม่กล้าเสียวมากเลยก็อะไรเลยเฮ้ยมันกัดเจ็บไหมอ่ะกัดครับพี่เอางับเฉยๆเอางับเฉยๆเอาก่อนไหลก็ได้ครับผมก่อนได้ได้อ่ะมันจะจิกมันจะจิกหัวไหมอ่ะแล้วพอมันดูพักดูกลัวอย่างเดียวผมจะกลัวไม้พี่นะครับ Oh my god Oh my god ไม่มาลูกไม่มาใจเย็นชิวๆถ้าเราไม่กลัวมันก็จะไม่กลัวเราใช่ไหมนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยนะแต่ก็ตามภาพแหละอุ้ยขนลุกเขาบอกว่าเวลาเล็บเขาลงเดียวครับบางคนเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็ไม่ได้คมมากเล็บเขาอ่ะเพราะว่าอย่างนี้นะครับอย่างคนนี้เขาจะเป็นคนที่ว่าเป็นขนเล็บแล้วเขาต้องมาขอละมาจะขนเล็บเขาอะไรเขาจะรอตลอดไอตัวนู้นนิ่งมากเลยอ่ะถ้าตัวนู้นจะนิ่งสวยมากเลยน้องยืนไม่ถนัดหันเขี้ยวอ่ะซื้อไปเลี้ยงไม่ไหวต้องเลี้ยงอย่างนี้ต้องเลี้ยงเด็กอ่ะน้อยน้อยเนาะมากครับนี่คือด้านนอกวันนี้เขาจะไม่ค่อยลงเล็บครับแต่เขาจะหนักนิดนึงต้องให้เขาถือยังไงต้องให้เขาเกาะยังไงอ่ะให้เขายืนได้เลยนะครับอุ้ยมาดิ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 อุ้ยเจ๋งอ่ะเขาจะชอบขึ้นบนไหลอย่างเงี้ยครับมาดิมาดิเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกได้ไหมครับต้องได้แต่เราไม่ได้ไฮไฮพูดได้ไหมเราอ่ะอุ้ยมันแอคท่าให้ด้วยเนี่ยสวยเนี่ยเราอ่ะถ้าคุยกันนกไทยโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรI'm gonna go to the hospital.
น่ารักอ่ะไปแล้วตอนแรกอะคือกลัวเล็บว่ามันจะแบบกรบอย่างเงี้ยใช่ป่ะเห็นเล็บมันแบบใหญ่มากเลยแล้วมันก็แบบแหลมคมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันแค่เกาะเฉยๆเออแต่เล็บมันก็ไม่ได้จิกขนาดนั้นไงกินไปแล้วอุ้ยไปแล้วถ้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาปะใช่เดี๋ยวตรงนู้นนี่ไงเขาเรียกต้องต้องมีแบบต้องมีอันนี้ให้มันได้แดนนี้บ้างใช่ปะแล้วบอกไปก่อนนะจ๊ะลาก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าเสร็จกูละเราจะไปกินอะไรกันอะไรนะจะไปกินอะไรกันเราจะไปกินกับเดี๋ยวไปดูยังคิดไม่ถูกอันนี้ขวดซองถ้าอยากกินขวดซองไปแอลมอนอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นหน้าอะไรอะคะเป็นหน้าแอลมอนค่ะโอเคอันนี้แอลมอนอยู่แถวล่างเอาหน้าไหนจ๊ะเอานี้เอานี้เหรอชิปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันมาไทยนะคะที่ไทยบนเนื้อแดงนะคะได้ลูกสวยนะคะแคปเราจะกินเลยนะคะแคปแท็ก NAI Expo 2023หรือว่าเกษตรนเรศวรโอ้ยยาใครนะคะอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากทางโคโปนะคะก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแคปแท็กนะคะก็คือแคปแท็กนะคะขอทิชชู่จับนะเมื่อกี้ไปจับนกมายังไม่ได้ล้างมือเลยไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทางโคโปค่ะนะคะสำหรับอีกครั้งนะคะสำหรับใครนะคะอยากจะถ่ายรูปกับน้องบอลลูนนะคะเชิญได้เลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:10 นาทีนะคะจนถึง 19:30 นาทีนะคะ20นาทีนะคะสำหรับใครอยากถ่ายรูปนะคะนิ้วครีมอร่อยนะด้านหลังขอโซนบานีด้านข้างคุณปตาค่ะพอซองมันใครถ่ายรูปแล้วนะคะได้รูปที่สวยแคปชั่นที่ถูกใจนะคะก็ใส่เกินใส่แฮชแท็กนะคะมันฟูเกินหรือมันฟูไม่เต็มหรือมันไม่ฟูมันฟูไม่เต็มหรอกจะเป็นในสวนครั้งที่8ค่ะใครอยากจะรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากทางโฮมโปรนะคะก็เพิ่มเป็นแฮชแท็กนะคะก็คือแฮชแท็กโฮมโปรค่ะข้อเนยน้อยยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุดนะคะรับไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากถือว่าคุ้มจากการแสดงบนมือแล้วนะคะเวลา 19:00 นคุ้มกับ25บาทนะเพราะว่าวิปครีมเขาอร่อยมากเลยเหมือนเขาวิปครีมเขาจะปรุงเองด้วยนะวงคอลีเดย์นะคะมาให้ทุกท่านได้โชว์สเต็ปแดนกันนะคะวิปครีมอร่อยเนาะใครมีสเต็ปคือมันตอนนี้เคี้ยวหมดแล้วยังหอมวิปครีมอยู่เลยเออใช่ขออีกคำหนึ่งอืมเดี๋ยวเอาคือฉันไปก่อนโอ้ยไม่ยอมปล่อยอ่ะเขาให้กินแค่ครึ่งเดียวแต่เองเอาไปหมดชิ้นเลยอ่ะเจอร้านต่อไปแล้วที่เราจะไปกินจกตังไว้รอก่อนเดี๋ยวมันซี่ยุ่งยากเด้อป่ะโอเด้งเกาหลีออมุกมาละ35 3ไม้100ไม่3ไม้3ไม้เนาะไหนนะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันก็ว่าอยู่ใครว่าหมดใครว่าเอามือมาหมดแล้วโหมาเลยหมดแล้วเลยเหรอมันเป็นไรตัดออกเลยนะครับเขาใส่ไก่ทอดซอสเกาหลีค่ะทีละสิบเอาอันนี้สามไม้ค่ะเดี๋ยวไปก่อนได้นะครับเราเมื่อกี้ก็มีนะครับโอที่มาละ35บาทไม้ร้อยครับลูกค้าสั่งก่อนได้นะครับแลกก่อนแลกก่อนก็ว่าอยู่ใครยื่นมือมาวะอ๋อเพื่อนเราเองเกือบด่าแล้วอ่ะแต่ไปชิมมุมเดิมข้ามุมไปยิมที่เดิมอันนี้ก็คือเป็นลูกชิ้นปลานี่แหละแต่ว่าเป็นลูกชิ้นปลาเกาหลีเรียกชื่อว่าออมุกก็คุ้นๆอยู่นะอันนี้เขาจะเสิร์ฟมากับน้ำซุปนะทุกคนเขาก็เลยเสิร์ฟมาเป็นแก้วแบบนี้
ชิมน้ำก่อนไหมก็คือเขาอุ่นไว้ตลอดเวลามันต้องเป่าด้วยร้อนเฮ้ยหอมปลาแห้งมากอ๋อมุกที่แท้ถูกมีความฟินแน่เลยอันนี้เออเขาชอบกินอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยเปล่าก่อนเด้อคำแรกที่เข้าปากคือหอมจับกล้องไม่ไหวแล้วหรอเธอไม่ไหวแล้วล่ะอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยผ่านผ่านคือน้ำซุปเขาหอมแล้วก็กลมกล่อมไม่เค็มเกินไปคือสดได้กำลังพอดีเลยอ่ะกินกับหน้าหนาวเหมาะมากน้ำร้อนไหมเนี่ยร้อนมันจะอุ่นๆหน่อยระวังจะเซ็งรองเท้าโอ้เดี๋ยวหิวน้ำมาจากไหน มันเป็นน้ำซุปเอ้ยมันเป็นน้ำซุปสดซะเราซื้อปลาย่างมาทำน้ำซุปแบบนี้บ้างได้ไหมมีขายอยู่ที่แมคโครแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ไม่บรรยายเลยกินอย่างเดียวเลยเราอ่ะมันหอมอ่ะมันเหมาะกับการกินแบบว่าบนเขาเผ็ดเออใช่ใช่อร่อยมากอ่ะดูเออร้อนเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการเที่ยววันนี้งานเกษตรมน.เอ็กซ์โป2023นะคะใครที่ยังไม่ได้มางานจัดถึงวันที่9เท่านั้นนะคะทุกคน9กรกฎาคมนี้เนาะณวันนี้นะคะวันที่6แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเราจะลงให้ดูเสร็จวันไหน ถ้าดูทันก่อนวันที่9แสดงว่าเราลงทันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยล่ะ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าพูดคุยกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย